แต่ท่านนักศึกษาทั้งหลายที่เป็นทั้งเพื่อนสหพรหมจารีและเพื่อนธรรมทูตผมขอร้องให้ทุกท่านมาประชุมกันที่นี่ในเวลานี้ถือเป็นเสมือนหนึ่งทำการเปิดการอบรม ที่กำหนดไว้ว่าจะมีในสถานที่นี้โดยเฉพาะคือการอบรมความรู้อันเกี่ยวกับการปฏิบัติส่วนจิตตภาวนาหรือสมาธิภาวนาเราถือว่าการอบรมเราตั้งต้นแล้วตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป จึงถือเสมือนหนึ่งว่าเราเปิดการอบรมของเราบนยอดภูเขาพุทธทองนี้ อย่างน้อยก็ควรจะจดจำไว้เป็นที่ระลึก อย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันว่าเราได้ทำอะไรที่นี่ในวันนี้มีความหมายอย่างไร นี่ทำไมผมจึงเลือกเอาสถานที่นี้ และการกระทำอย่างนี้ขอซ้อมความเข้าใจว่าการที่เลือกเอาสถานที่อย่างนี้แทนในที่จะทำในอาคารก่อสร้างนั่นก็เพื่อผลทางจิตใจบางอย่างซึ่งเชื่อว่าเพื่อนสัพพมจารีเพื่อนธรรมทูตคงจะพอเดาเอาได้หรือเข้าใจได้ซึ่งรวมความแล้วก็คือว่าเราจะสร้างความรู้สึกในจิตใจเช่นเดียวกันกับที่เคยมีในครั้งพุทธกาลสำหรับท่านที่อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เช่นภูเขาต้นไม้เป็นต้น ไม่ค่อยจะได้ใกล้ชิดกับสิ่งปลูกสร้างแบบอาคารโดยเฉพาะอาคารสมัยใหม่ เราคิดดูแล้วจะเห็นได้ว่ามันต่างกันมากถ้าเราจะไปนั่งในอาคารสถานที่ปลูกสร้างแม้ที่สุดแต่อย่างในตึกค่ายลูกเสือกับนั่งที่นี่เดี๋ยวนี้ มันก็ต่างกันแล้วทั้งความประสงค์เพื่อจะกระทำเหมือนหนึ่งว่าย้อนรอยถอยหลังไปหาครั้งพุทธกาลให้ได้ความรู้สึกที่คล้ายๆกันสำหรับเรื่องนี้ขอฝากความคิดเห็นหรือความแน่ใจไว้แก่เพื่อนสัพพมจารีทั้งหลายสักอย่างหนึ่งว่าถ้าเราจะมีความรู้สึกคิดนึกอย่างท่านผู้ใดหรือของท่านผู้ใดเราจะต้องพยายามเป็นอยู่ให้คล้ายกับท่านผู้นั้นด้วยขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเราอยากจะมีความรู้สึกความคิดนึกเหมือนท่านผู้ใดให้ง่ายที่สุดแล้วเราก็ควรจะเป็นอยู่ให้เหมือนกับท่านผู้นั้นด้วยดังนั้นถ้าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านประทับนั่งนอนยืนเดินอยู่อย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติที่สุดอย่างไรเราก็ควรจะพยายามเรียนแบบท่านให้มากที่สุดเราจะเข้าใจท่านได้ง่ายที่สุดกว่า
ที่เราจะเป็นอยู่อย่างแตกต่างจากท่านอย่างหน้ามือเป็นหลังมือมากที่สุดแต่ในสมัยปัจจุบันนี้ถ้าเราอยากจะรู้สึกคิดนึกหรือเข้าใจความรู้สึกคิดนึกของนักปราชญ์นักศึกษาผู้ใดเราก็ควรจะพยายามเป็นอยู่หรือทำอะไรทุกอย่างให้คล้ายท่านผู้นั้นให้มากที่สุดเราก็จะเกิดความรู้สึกคิดนึกเหมือนท่านได้ง่ายกว่าที่จะเป็นอยู่อย่างแตกต่างกัน ดังนั้นเป็นอันว่าสมัยนี้ก็ดีสมัยโบราณก็ดีหลักเกณฑ์อันนี้ยังใช้ได้นั่นเราจึงพยายามที่จะนั่งนอนยืนเดินให้ใกล้ชิดธรรมชาติให้มากที่สุดเพื่อผลข้อแรกคือจะได้มีความรู้สึกคิดนึกเหมือนท่านที่เป็นอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดได้โดยง่ายนี่เป็นข้อแรกถ้าเรามองดูต่อไปอีกเราจะพบว่าธรรมชาตินี่มีอิทธิพลครอบงำจิตใจของเราให้เป็นไปในทางสะอาดสว่างสงบถ้ายิ่งไกลจากธรรมชาติไปเท่าไรก็ยิ่งถูกจูงใจไปในทางที่ตรงกันข้ามจากความสะอาดสว่างสงบนั้นเราจึงพยายามใกล้ชิดกับธรรมชาติในลักษณะอย่างนี้ให้มากที่สุดเพื่อเอากำไรโดยไม่ต้องลงทุนมากในส่วนนี้คือส่วนที่ธรรมชาติจะให้แก่เรานั้นเราจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะเป็นกันเองกับธรรมชาติเพื่อเราจะศึกษาธรรมชาติผมจึงได้ชวนเพื่อนสัพพรหมจารีทุกคนมาเริ่มการอบรมของเราหรือเหมือนกับเปิดการอบรมของเราที่ตรงนี้ในวันนี้ด้วยการตั้งต้นด้วยความเป็นผู้คุ้นเคยกับธรรมชาติก่อน ขอได้โปรดเข้าใจอย่างนี้ด้วยเราตั้งต้นด้วยธรรมชาติเช่นนี้มันก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องตั้งต้นด้วยความอดกลั้นอดทนความอดกลั้นอดทนเป็นสิ่งจำเป็นตลอดกาลสำหรับการประพฤติธรรมะและการสั่งสอนการเผยแผ่ท่านหลายองค์เคยไปประเทศอินเดียเคยไปที่เขาคิชกูฏเห็นสถานที่ประทับซากพระคันธกุฎีเล็กๆของพระพุทธเจ้าบนยอดภูเขานั้น ถ้าท่านมีความคิดคงจะคิดในข้อที่ว่าทำไมพระพุทธองค์จึงได้เสด็จขึ้นไปประทับบนยอดเขาคิชกูฏเป็นส่วนมากเมื่อเสด็จอาศัยกรุงราชคฤห์ทำไมจะต้องทนลำบากขึ้นลงกับภูเขาคิชกูฏซึ่งแสนจะลำบากนั่นพระองค์จะไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยอย่างที่พวกเราสมัยนี้ก็ต้องร้องว่าแย่สำหรับผมเองคิดว่าท่านอยู่เนื้อความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยท่านจึงชอบประทับที่บนยอดเขาที่ขึ้นลงยากเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเราควรจะสรุปใจความข้อนี้กันได้ว่าความลำบากหรือความเหน็ดเหนื่อยนั้นดูจะไม่มีสำหรับพระพุทธองค์ทีนี้พอมาถึงพวกเราสมัยนี้
ดูจะรู้สึกว่าเห็นความลำบากและเหน็ดเหนื่อยนั่นเป็นเรื่องใหญ่โตพยายามหลบหลีก กันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าความรู้สึกอย่างนี้มีแล้วผมรู้สึกว่าไม่เหมาะสำหรับพวกธรรมทูต และไม่เหมาะแม้กระทั่งผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะอยู่ประจำถิ่นด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเรามาชวนกันเป็นเกลอกันกับความลำบากและความอดทนและธรรมชาตินี่ให้มากที่สุดดังนั้นผมจึงเขียนโปรแกรมไปในลักษณะที่ว่าเช้าประชุมที่นั่นบ่ายประชุมที่นี่กลางคืนประชุมที่โน่น ซึ่งมันจะต้องให้จะต้องใช้ความลำบากและความอดทนดังนั้นการวางรูปกำหนดการเช่นนี้ก็คือการอบรมอยู่ในตัวของการวางกำหนดการนั่นเองนั้นถ้าเห็นด้วยกับผมในเรื่องนี้ก็ขอให้ช่วยกันฝึกฝนความอดทนต่อความลำบากซึ่งเช้าจะต้องอบรมที่นั่นบ่ายจะต้องอบรมที่นี่กลางคืนจะต้องอบรมที่โน่นไม่เหมือนในห้องเรียนที่จัดไว้อย่างสะดวกสบายทุกอย่างไม่ต้องปีนไม่ต้องป่าย นี่เราจะต้องปีนจะต้องป่ายจะต้องขึ้นจะต้องลงจะต้องวกโวนไปมาจะต้องนั่งอยู่กับธรรมชาตินี่เป็นข้อแรกรวมความแล้วก็คือว่าเหตุที่ชักชวนให้มาเปิดชั่วโมงแรกของการอบรมของเราที่นี่ก็เพื่อวัตถุประสงค์อย่างนี้เพื่อใกล้ชิดธรรมชาติ เพื่อทำความคุ้นเคยกับความอดทนและความลำบากจนเป็นของไม่มีความหมายเหมือนกับที่มันไม่มีความหมายสำหรับพระพุทธองค์ผู้เป็นพระศาสดาของเราอย่างที่ได้ยกตัวอย่างให้ฟังแล้ว และพวกเราควรจะระลึกนึกถึงข้อที่พระพุทธองค์จะเสด็จไปที่ไหนก็ต้องทรงเดินเท้าเดินไปด้วยเท้าและแถมเท้าเปล่าเลยซ้ำไปดินฟ้าอากาศในประเทศอินเดียดุร้ายอย่างไรพวกเราก็เคยไปชิมกันมาแล้วหลายๆคนหลายๆองค์ควรจะทราบได้ควรจะคำนวณได้ถูกต้องว่าพระพุทธองค์ผู้เป็นพระศาสดาของเรานั้น ท่านเป็นผู้ที่อดทนและเข้มแข็งและไม่รู้จักความยากความลำบากนี่อย่างไรนั้นเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคิดนึกกันเสียใหม่ที่จะต้องปรับปรุงกันเสียใหม่โดยไม่ปล่อยให้ความรู้สึกอย่างปัจจุบันนี้ครอบงำเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมือนที่กำลังขณะที่กำลังอยู่ในกรุงหรือเป็นอยู่ทุกอย่างในกรุงซึ่งมันจะต้องแตกต่างกันมากกับในป่าท่านเราจึงมาชิมป่าและตั้งต้นความคิดนึกอะไรบางอย่างกันในป่าซึ่งจะง่ายกว่าในกรุงถ้าเราอยากจะทราบความรู้สึกหรือมีความรู้สึกในทางใจของพระพุทธเจ้าหรือที่เป็นไปตามทํานองของพระพุทธเจ้าอย่างที่กล่าวแล้วว่ามีความเป็นอยู่เหมือนผู้ใดเราก็เข้าถึงความรู้สึกในทางจิตใจของผู้นั้นได้โดยง่ายนั่นเอง นี่เป็นข้อแรก
สำหรับธรรมชาติชวนหรือบังคับความรู้สึกของมนุษย์ไปในทางสะอาดสว่างสงบนั่นมีประจักษ์พยานชัดอยู่แล้วในสิ่งต่างๆที่เป็นไปในครั้งพุทธกาลและก่อนพุทธกาลนานไกลและแม้ที่สุดแต่หลังพุทธกาลมาอีกมากแต่ไม่ถึงแต่ไม่ถึงสมัยปัจจุบันนี้ก็ตามแม้กระนั้นก็เป็นระยะการที่นานยาวยาวนานโคอยู่ทีเดียวตั้งแต่ก่อนพุทธกาลนานไกลถึงพุทธกาลและหลังพุทธกาลมาอีกมากซึ่งเขายังคงใช้ธรรมชาติอันสงบสงัดเป็นพื้นฐานของการศึกษาของการเป็นอยู่ของการศึกษาของการปฏิบัติอบรมในทางจิตทางใจนั้นมันจึงเป็นเรื่องง่ายได้มันง่ายได้โดยธรรมชาติช่วยดังนั้นจึงถือว่าเป็นการได้กำไรมากโดยลงทุนน้อยและเกือบจะเป็นอัตโนมัติคือเป็นไปได้เองขอให้สนใจในส่วนนี้เข้าใจในส่วนนี้ความมุ่งหมายของเราที่จะอบรมอะไรบางอย่างนี่จะสำเร็จได้โดยง่าย สิ่งที่เรียกว่าธรรมชาตินั่นเป็นต้นกำเนิดของสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาตินั้นเป็นพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือพระธรรมเพราะผู้ที่เรียนภาษาบาลีมาเพียงพอแล้วจะทราบได้เองว่าคำว่าธรรมที่เรามาเรียกกันว่าพระธรรมนี่คำว่าธรรมนี่เล็งถึงตัวธรรมชาติโดยตรงอย่างหนึ่งเช่นพระนิพพานเป็นธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นซึ่งคุ้นปากเราในการเรียนภาษาบาลีและธรรมชาติคำว่าธรรมนั่นเล็งถึงตัวกฎของธรรมชาติคือสัจจะต่างๆด้วยและคำว่าธรรมนั่นเล็งถึงการปฏิบัติหรือหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินั่นด้วยแล้วในที่สุดคำว่าธรรมนั่นเล็งถึงผลของการปฏิบัติเป็นมรรคผลนิพพานเป็นต้นด้วยดังนั้นคำว่าธรรมจึงเนื่องกันอยู่กับธรรมชาติในฐานะที่เป็นตัวธรรมชาติในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติในฐานะที่เป็นหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ และเป็นผลที่มนุษย์จะได้รับถูกต้องตามกฎของธรรมชาติทั้ง4อย่างตั้งรากฐานอยู่บนธรรมชาติเราจึงต้องทำความเป็นสหายกันกับธรรมชาติให้มากที่สุดดังนั้นผมจึงเริ่มต้นการอบรมของเราด้วยการกระทำเสมือนหนึ่งว่ามาเซ็นสัญญาเป็นเกลอกันกับธรรมชาติเสียก่อนเป็นสิ่งแรกจึงได้ชวนมาทำพิธีคล้ายกับว่าเปิดการอบรมชั่วโมงแรกกันที่นี่ที่นี่สิ่งต่อไปถัดไปที่จะขอให้สังวรไว้ในใจให้มากก็คือความที่พุทธบุตรหรือธรรมบุตรก็ตามต้องเป็นผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ผู้ที่เป็นสาวกพุทธบุตรธรรมบุตรของพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย อย่างใดอย่างหนึ่งตายตัวลงไปเป็นของตนต้องเป็นผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตน
อย่างในพระพุทธภาษิตพุทธกนิกายบาลีธรรมบทที่ว่า ภิกษุที่คิดว่าเราจะอยู่จำพรรษาที่นี่ตลอด3เดือนนี้เป็นภิกษุพาลภาละเป็นพาลเป็นคนโง่เป็นคนอ่อนเป็นคนเลว ว่าเราจะอยู่จำพรรษาที่นี่สัก3เดือนถ้ามีความคิดอย่างนี้เป็นคนพาล เป็นคนโง่เพราะไม่รู้ว่าเราไม่ควรจะมีเราและอยู่ที่ไหนนั่นเอง ถ้าตามวินัยจะบังคับว่าต้องอยู่จำพรรษาตลอด3เดือนที่นั่นที่นี่นั่นเป็นเรื่องของวินัยมันคนละความหมายในทางธรรมกลับหาว่าเป็นพาลเพราะไม่ต้องการให้เป็นผู้มีอยู่มีสถานที่ที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นของตนแม้แต่ในช่วงระยะ3เดือนความรู้สึกว่าเป็นผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยนี่เป็นของตนนี่สำคัญมากท่านผมจึงวางรูปกำหนดการโปรแกรมของเราต่างๆในลักษณะที่ไม่ให้มีที่อยู่อาศัยที่ไหนเพราะคืนนี้เราอาจจะปูถุงพลาสติกนอนตรงนี้ก็ได้คืนหลังปูนอนตรงอื่นก็ได้ทั่วไปไม่อาจจะกล่าวได้ว่าเราอยู่ที่ไหนและที่นอนของเราอยู่ที่ไหนที่ชั้นของเราอยู่ที่ไหนเหมือนกับที่เราได้เริ่มการฉันมาแล้วตั้งแต่เมื่อเช้าและเดินมาที่นี่แต่เรายังไม่ได้กำหนดสักทีว่าเราจะมีที่อยู่กันแท้จริงที่ไหนในที่นี้ไม่ได้กำหนดว่าคืนนี้จะนอนที่ไหนกันสักทีเราอาจจะตกลงกันตอนเย็นนี้ก็ได้ว่าคืนนี้จะนอนที่ไหนส่วนคืนต่อไปก็ยังไม่ทราบ นี่คือบทเรียนหรือที่เรียกว่าอบรมการปฏิบัติส่วนหนึ่งเกี่ยวกับที่เราจะเป็นธรรมทูตเราจะไปไม่เป็นผู้ที่มีที่อยู่เราจะเป็นผู้ล่องลอยเลื่อนลอยเหมือนกับลมพัดเหมือนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสขอร้องนักขอร้องหนาว่าภิกษุจงเป็นผู้เป็นอยู่เหมือนนกที่มีแต่ปีกเป็นภาระหรือเป็นสมบัติ หมายความว่านกทุกตัวไม่มีสมบัติอะไรนอกจากปีกสองปีกนกทุกตัวไม่มีสมบัติอะไรนอกไปจากปีกสองข้างเมื่อมันยังคงมีปีกเป็นสมบัติอยู่มันก็รอดตายแน่และภาระของมัน ก็คือใช้ปีกบินไปเพื่อกินอาหารก็ดีเพื่ออะไรก็ดีสำเร็จได้ด้วยปีกนั่นเป็นของเล็กนิดเดียวง่ายที่จะติดไปกับตัวท่านทรงขอร้องให้เราเป็นอยู่อย่างนั้นหรือถือหลักอย่างนั้นปรากฏอยู่ทั่วไปในบาลีมากมายหลายแห่งด้วยเหตุนี้แหละจึงได้ขอร้องว่าอย่าได้มีอะไรเลยในการมาพักผ่อนอบรมที่นี่อย่าได้มีอะไรเลยนอกจากไตรจีวรกับบาตรกับผ้าปูนั่งปูนอนและกันฝนพื้นหนึ่งนี่ก็เทียบเท่ากันกันได้เท่ากับว่านกมีสมบัติเพียงปีกสองข้างเหมือนกันเพราะบริขารคือไตรจีวรนี่บาทนี่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้อย่างตัดทอนที่สุดแล้วให้เหลือน้อยที่สุดแล้วจึงเทียบเท่ากับปีกสองข้างของนกนั่นอย่าได้มีอะไรให้เป็นภาระไตรจีวรเราก็ติดตัวไปได้บาตรก็ติดตัวไปได้จะนั่งจะนอนที่ตรงไหนเมื่อไรอย่างไรก็ได้นี่คือสิ่งที่ขอให้สนใจและขอให้รับเอาในฐานะเป็นการอบรมซึ่งผิดแปลกแตกต่างจากการอบรมที่รับอยู่ในกรุงเทพที่นี่รับการอบรมส่วนที่เกี่ยวกับจิตใจโดยเฉพาะ
จึงต้องตั้งต้นไปตั้งแต่เรื่องที่เป็นพื้นฐานเป็นรากฐานหรือเกี่ยวกันกับจิตใจดังที่ได้กล่าวมาแล้วเช่นการเป็นเกลอกันกับธรรมชาติหรือการไม่มีอะไรไม่มีตัวเราที่อยู่ที่ไหนเพราะทำในใจให้ข้าวรูปข้าวรอยกันกับความมุ่งหมายอันนี้นี่ เพียงสองข้อเท่านี้ก็พอแล้วที่เรียกว่าได้ผลในการที่เราทนลำบากปีนขึ้นมาบนยอดภูเขานี้และทำความเป็นสหายใกล้ชิดกันกับธรรมชาติทั้งหลายบนภูเขานี้ภูเขานี้ชาวบ้านเรียกว่าเขาพุทธทองจะพุทธพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธอะไรก็บอกไม่ได้แต่สันนิษฐานว่าคงจะหมายถึงพุทธพระพุทธเจ้าคงจะมีพระพุทธรูปทองคำหรืออะไรกันมาคราวหนึ่งก็อาจจะเป็นได้เอาเป็นว่าหมายถึงพระพุทธเจ้าพุทธทองนี่หมายถึงพระพุทธเจ้าเราสังเกตดูลานชานชาลาแพลตฟอร์มสี่เหลี่ยมนี่เราจะเห็นได้ทันทีว่าไม่ใช่ฝีมือธรรมชาติล้วน เป็นผลของการที่มนุษย์ได้เข้ามาเกี่ยวข้องตกแต่งบ้างคือจัดก้อนหินให้เป็นเครื่องรับน้ำหนักกันดินพังอยู่รอบๆอย่างนี้เมื่อผมมาที่นี่มันก็รกไม่มองเห็นสภาพเช่นนี้แต่เพียงเอาของรกออกไปเท่านั้นก็เห็นสภาพเช่นนี้จึงเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่บรรพบุรุษของเราได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือจัดทำมันทีนี้เมื่อสังเกตดูก้อนอิฐและวิธีจัดก้อนอิฐเป็นประเจดีหรืออะไรทำนองนี้เท่าที่มีอยู่ที่ภูเขาลูกนี้และลูกอื่นๆเล็กๆที่คล้ายกันเป็นแถวไว้นั้นทำให้ทราบได้อีกว่าเป็นศิลปกรรมถึงสมัยศรีวิชัยคือสมัยรุ่นราวคราวเดียวพ้องสมัยเดียวกันกับพระบรมธาตุที่วัดพระบรมธาตุที่เราแวะเข้าไปเมื่อตอนเช้าท่านเราควรจะถือว่าสถานนี้อย่างน้อยก็มีความศักดิ์สิทธิ์มาตั้ง 1,200 ปีแล้วเพราะความเก่าของมัน เคยมีผู้ที่รักที่พอใจในพระศาสนาเสียสละเพื่อพระศาสดาได้ทำมันขึ้น เราก็ควรจะภาคภูมิใจที่ว่ามันมีความเก่ามีความศักดิ์สิทธิ์ถึง 1,200 ปีถ้าอย่างไรมันจงช่วยสนับสนุนจิตใจของเราให้เป็นไปในลักษณะที่มั่นคงอดกลั้นอดทนให้กล้าให้เข้าไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของเราในการที่จะสืบอายุพระศาสนาของพระองค์ต่อไปได้ นี่พูดอย่างคล้ายๆกับว่าถือโชคถือลางไปหน่อยแต่ก็มีเหตุผลไม่ใช่ถือโชคถือลางอย่างงมงายถือโชคถือลางอย่างมีเหตุผลเพราะว่าความสำเร็จของบุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นยังประทับใจเราอยู่เราก็จะจัดจะทำไปตามรูปตามรอยให้ความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นแก่เราด้วยจึงถือว่าเป็นการตั้งต้นหรือเป็นนิมิตที่ดีที่เรามาประชุมชั่วโมงแรกของการอบรมในจิตตภาวนาหรือเพื่อจิตตภาวนากันที่บนลานยอดเขาพุทธทองนี้ซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติตามธรรมชาติ ที่นี่เราจะนึกกันเรื่อยเปื่อยไปว่าเหมือนกับเรานั่งอยู่ในอาคารสถานที่แห่งภาษาธรรมภาษาธรรมะภาษาธรรมชาติแท้ก็ยังได้ค
ัวต้นไม้ทุกๆต้นรอบตัวเรานี่ก็เหมือนฝาผนังอยู่แล้วกิ่งไม้ใบไม้เบื้องบนเราก็เหมือนหลังคาอยู่แล้วนั่นจะเรียกว่าเรานั่งอยู่ในโบสถ์ในวิหารในอาคารอะไรก็ได้แต่เป็นโบสถ์เป็นวิหารเป็นอาคารในภาษาธรรมโบสถ์วิหารอาคารในภาษาคนก็คือโบสถ์วิหารอาคารตามธรรมดาที่เราเห็นกันอยู่เรียกร้องกันอยู่นี่เรียกว่าโดยภาษาคนแต่ถ้าโดยภาษาธรรมก็คือละเอียดประณีตเป็นไปในทางนามธรรมยิ่งไปกว่านั้นนั่นเราจึงมีต้นไม้นี่เป็นฝาผนังมีใบไม้ข้างบนเป็นหลังคาทำไมเราว่านี่เป็นวิหารของธรรมหรือภาษาธรรมก็เพราะว่ามันให้ความรู้สึกที่เป็นอย่างละเอียดในทางนามธรรมยิ่งกว่าที่จะไปนั่งในโบสถ์ในวิหารในภาษาคนที่สร้างกันขึ้นสวยๆทั่วๆไปแน่นรกรุงรังไปทั้งโลกเพราะว่าโบสถ์วิหารที่นั่นให้ความรู้สึกในทางรูปธรรมซึ่งเป็นของหยาบและเอียงไปในทางตามใจกิเลสส่งเสริมกิเลสเพื่อนโบสถ์วิหารในภาษาธรรมที่เรากำลังนั่งกันอยู่ในที่นี้นั่น เป็นของละเอียดเป็นไปในทางฝ่ายนามธรรมเป็นข้าศึกแก่กิเลส ทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นการต่อต้านกิเลสขึ้นมาในตัวเองฉะนั้นโบสถ์วิหารในภาษาคนนั้นก็อย่างหนึ่งโบสถ์วิหารในภาษาธรรมนั้นก็อีกอย่างหนึ่งและตรงกันข้ามด้วยและเป็นปฏิปักษ์ต่อกันและกันด้วยถ้าเราชอบโบสถ์วิหารอาคารในภาษาคนเราต้องเกลียดโบสถ์วิหารอาคารในภาษาธรรมถ้าเราชอบโบสถ์วิหารอาคารในภาษาธรรมเราก็ต้องเกลียดโบสถ์วิหารอาคารในภาษาคนหรืออย่างน้อยก็ขยะแขยงเอื้อมระอาเป็นต้นมันแตกต่างกันเป็นของตรงกันข้ามอยู่เรื่อยไปในระหว่างภาษาคนกับภาษาธรรม ทีนี้เรื่องจิตภาวนานั่นเป็นเรื่องนามธรรมเป็นเรื่องจิตเป็นเรื่องละเอียดเรามาตั้งต้นกันในโบสถ์วิหารในภาษาธรรมอย่างที่นี่เวลานี้ก็เป็นการถูกต้องแล้วท่านขอให้ถือว่าเราได้เปิดชั่วโมงแรกแห่งการอบรมของเราในโบสถ์ในวิหารหรือในอาคารก็ตามที่ประเสริฐที่สุดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ที่จะมีผลดีแก่การงานของเราที่สุดขอให้พอใจและยินดีด้วยทุกๆคนเถิดและมีความเข้าใจที่ถูกต้องยิ่งขึ้นไปในเรื่องอันเกี่ยวกับนามธรรมหรือภาษาธรรมที่เป็นไปตามทางธรรมเราจะรู้สึกได้จากการอ่านพระบาลีทั่วไปทั้งพระไตรปิฎกว่าพระพุทธองค์ส่วนมากประทับอยู่ในโบสถ์วิหารอาคารตามแบบภาษาธรรมน้อยนักที่จะประทับในโบสถ์อาหารในโบสถ์วิหารอาคารภาษาคนเพราะส่วนมากพระองค์ประทับอยู่ตามธรรมชาติและแม้แต่กุฏิวิหารที่พระองค์ประทับจริงก็เล็กเกินไปกว่าที่จะมีความหมายเหมือนโบสถ์วิหารในภาษาคนแห่งสมัยนี้อย่างที่เราไปเห็นพระคันธกุฎีที่เขาคิดจะกูดนั่นกว้างยาวไม่เกินด้านละ3เมตรอย่างนี้เป็นต้น นั่นแทบจะไม่มีความหมายอะไรมากไปกว่าที่บังฝนนิดหน่อยเท่านั้นท่านพระองค์ต้องถือเอาภูเขาทั้งภูเขานั่นแหละเป็นอาคารสถานที่สำหรับประทับอยู่อาศัยเป็นอาโบสถ์วิหารอาคารในภาษาธรรมอีกนั่นเอง ที่เราหวังจะสืบอายุศาสนาของพระองค์
ผยแผ่ธรรมะในประเทศนอกประเทศในฐานะที่เป็นธรรมทูตเราจะต้องนึกถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมะของธรรมทูตธรรมะอะไรของธรรมทูตที่จะเอาไปเผยแผ่แก่โลกอันกว้างขวางถ้าทำผิดนิดเดียวจะกลายเป็นไม่ใช่ธรรมะหรือเป็นธรรมะในภาษาคนคือเรื่องรู้ราฟุ้งเฟ้อไปตามความนิยมของคนที่มีความรู้ความคิดการศึกษาและการกระทำอย่างที่กำลังกระทำกันอยู่ในเวลานี้แม้ในมหาวิทยาลัยในสถาบันการศึกษาสูงสุดอะไรก็ตามทั่วโลกเราจะหลงลืมตัวจะหลงใจลอยไปตามความนิยมของคนเหล่านั้นในที่สุดก็จะเป็นแต่เพียงธรรมะในภาษาคนไม่ใช่ธรรมะในภาษาธรรมเป็นธรรมะที่ฟุ้งเฟ้อไปตามความคิดนึกรู้สึกของคนสมัยปัจจุบันตามวิธีคิดนึกของคนปัจจุบันกลายเป็นเรื่องจิตวิทยาล้วนๆไปบ้างเป็นปรัชญาล้วนๆไปบ้างไม่ใช่เป็นธรรมะหรือเป็นพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาเลยนี่ก็เพราะว่าจิตใจน้อมไปในทางภาษาคนแต่ถ้าเรารู้เรื่องของธรรมในภาษาธรรมเราจะสามารถไปแก้ไขสิ่งเหล่านั้นให้เป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องคือจะไปแก้ไขพุทธศาสนาที่อยู่ในรูปของปรัชญาหรือจิตวิทยาล้วนๆนั้นให้มาอยู่ในรูปของพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาได้ซึ่งหมายความว่าเราอาจจะสอนธรรมะหรือพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องแก่ชาวโลกในมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันการศึกษาไหนก็ตามเพราะเรารู้พระพุทธศาสนาในลักษณะที่เป็นธรรมะแท้และในภาษาธรรมเราก็จะทำไปได้โดยถูกต้องไม่ไปตกลุมตกบ่อของธรรมะในภาษาคนเหมือนที่พวกศาสตราจารย์นักปราชญ์อะไรต่างๆเหล่านั้นเขากำลังตกกันอยู่ ผมมีความรู้สึกในเรื่องนี้มากที่สุดท่านจึงขอเอามากล่าวเป็นเรื่องแรกในวันแรกว่าระวังตัวให้ดีรักษาตัวให้ดีให้อยู่ในเนื้อหาของธรรมในกรอบของธรรมที่ตั้งรากฐานอยู่บนธรรมชาติแท้ๆให้แน่นแฟน แล้วก็จะไปแก้ไขสิ่งต่างๆที่ทำไปผิดๆให้ถูกต้องได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพุทธศาสนาที่สอนกันไปแต่ในลักษณะของภาษาคนจนกลายเป็นพุทธศาสนาแบบอื่นคือเป็นปรัชญาเป็นจิตวิทยาล้วนๆไปเป็นต้นไม่ใช่เราจะติเตียนผู้อื่นและยกตนเองข่มผู้อื่นไม่ใช่แต่เราอาจจะกล่าวได้ว่าการเผยแผ่พุทธศาสนาที่เป็นไปในโลกประมาณ60ปีมาแล้วนี่มากมายมากมายแต่ว่าทั้งหมดนั้นยังเป็นไปแต่ในทางภาษาคนเป็นเรื่องของหนังสือก่อนแล้วยังถลายเดินไปแต่ในรูปในแนวของจิตวิทยาปรัชญาตรรกวิทยาหรืออื่นๆซึ่งไม่ใช่อยู่ในรูปของพรหมจรรย์หรือศาสนาโดยตรงเนี่ยจึงเรียกว่าสิ่งที่จะต้องไปช่วยกันทำให้กลับมาสู่แนวหรือร่องรอยที่แท้จริงซึ่งเป็นหน้าที่ของท่านธรรมทูตทั้งหลายจะต้องไปทำแล้วไม่ไปตกบ่อตกหลุมพรางที่มันมีอยู่แล้วมากมายนั้นด้วยหรือไม่ถึงกับไม่ไปเดินตามก้นเขาอีกด้วย
พราะว่าเขาอาจจะก้าวไปไกลในแนวของปรัชญาจิตวิทยายิ่งกว่าพวกเราที่เพิ่งเรียนกันใหม่ๆนี้ได้ซ้ำไปนี่เราอาจจะถึงกับไปเดินตามก้นเขาก็ได้ถ้าทำไปในรูปนั้น ที่เราจะต้องทำไปในทางที่จะไปชี้ให้เห็นความผิดความถูกแก้ไขสิ่งที่มันถลายไปไกลให้กลับมาสู่ร่องรอยที่ถูกต้องให้มาสู่ธรรมะที่เป็นธรรมะแท้ที่มีรากฐานอยู่บนธรรมชาติดังนั้นเราจึงมาเป็นเกลอกันกับธรรมชาติให้มากในวันนี้นั่งกลางพื้นดินนี้ก็เป็นเกลอกับธรรมชาติยิ่งกว่านั่งบนโต๊ะบนเก้าอี้สวยๆในห้องเรียนนั่งในโรงเรียนอาคารเรียนที่มีใบไม้เป็นเครื่องมุงมีต้นไม้เป็นฝาผนังนี่มันก็เป็นเกลอกับธรรมชาติยิ่งกว่านั่งในอาคารเรียนที่สร้างขึ้นด้วยเงินแสนเงินล้านแพงๆมากซึ่งมันแวดล้อมจิตใจไปในทางอื่นไกลจากธรรมชาติท่านอย่างไรก็ดีเราถือเสียว่าเราจักเป็นผู้รู้ทั้งสองฝ่ายอัปปมัตโตอุโพอัตเทอธิคันห้าติปันดิโตบัณฑิตฉลาดสามารถถือเอาความหมายได้ทั้งสองฝ่ายคือที่มันตรงกันข้ามทั้งฝ่ายภาษาคนและฝ่ายภาษาธรรมเราจะชนะเราจะไม่ตกลุมพรางเราจะไม่กลายเป็นเดินตามหลังฝรั่งที่เป็นนักศึกษาในทางพุทธศาสนาอย่างแตกฉานไปในรูปของภาษาคนภาษาคนที่ฉลาดอย่างยิ่งด้วยน่าสนใจด้วยเหมือนกันแต่มันไม่อาจจะตรงจุดของพุทธศาสนาได้เพราะมันเหินห่างจากธรรมชาติออกไปทุกที ดังนั้นจึงเป็นอันว่าเรากำลังทำสิ่งที่ทำยากที่สุด ผมขอบอกเพื่อนสัพพมจารีเพื่อนธรรมทูตทั้งหลายที่นี่ในเวลานี้ว่าเรากำลังทำสิ่งที่ทำยากที่สุดคือการเป็นเกลอกับธรรมชาติการศึกษาธรรมะโดยมีรากฐานบนธรรมชาติการเข้าใจธรรมะและประสบผลของการปฏิบัติโดยมีรากฐานอยู่บนธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่ทำยากและยากออกไปอีกก็คือเราจะต้องไปแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นอย่างนี้ให้มาเป็นอย่างนี้เพื่อความเป็นพุทธศาสนาที่ถูกต้องหรือเดิมแท้ให้แก่โลกด้วย นั่นจะได้เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเลยระยะเวลาที่เขากำหนดให้อบรมกันเพียง18เดือนนี่น้อยที่สุดเป็นของเล็กน้อยเกินไปไม่สมกับที่เป็นเรื่องที่ยากที่สุดแล้วถ้ายิ่งไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวัตถุเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับอื่นๆนอกจากธรรมะเสียมากแล้วมาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับธรรมะทางจิตใจเพียงสัปดาห์สองสัปดาห์อย่างนี้มันก็ยิ่งยากยิ่งเป็นบทเรียนที่ยากสำหรับท่านทั้งหลาย ยิ่งขึ้นไปอีกท่านถ้าหวังใจสำเร็จประโยชน์จริงๆแล้วขอได้โปรดระมัดระวังให้ดีจงตั้งต้นอธิษฐานจิตด้วยความไม่ประมาทอย่างยิ่งว่าเรามีเวลาระยะสั้นสำหรับการอบรมและเรื่องนั้นยากมากฉันต้องอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างต้องเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งใดเป็นข้าศึกแก่การเข้าถึงธรรมะแล้วต้องสละ สิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ธรรมะแก่การเข้าใจธรรมะเข้าถึงธรรมะนั้นมีมากนับตั้งแต่การหัวเราะชอบหัวเราะมากเท่าไร
จะยิ่งลบเลือนกลบเกลื่อนธรรมะมากขึ้นเท่านั้นนี่ยกตัวอย่างชนิดนี้ต้องขออภัยอย่าได้คิดไปว่าผมพูดในทำนองกระทบกระทั่งเพราะคนก็ชอบหัวเราะกันอยู่ด้วยกันทุกคน แต่ว่าสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่การรู้ธรรมะนั้นก็คือการหัวเราะด้วยเหมือนกันหัวเราะในภาษาคนในลักษณะของคนตามธรรมดาของคนที่ชอบหัวเราะหัวเราะอย่างนี้เป็นข้าศึกแก่การรู้ธรรมพิจารณาธรรมเพราะมันทำให้พุ่งซ่านให้อ่อนแอให้เลอะเลือนแต่ถึงอย่างไรก็ดีมันยังมีหัวเราะอีกชนิดหนึ่งเป็นการหัวเราะในภาษาธรรมคือหัวเราะเยาะกิเลสอย่างที่พระอรหันต์ท่านจะหัวเราะเยาะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไปเป็นบ่าวเป็นทาสของมันแล้วก็หัวเราะเยาะมันนั่นอีกหัวเราะหนึ่งไม่ใช่หัวเราะเดียวกันดังนั้นการที่ขอร้องให้ระมัดระวังการหัวเราะนั้นหมายถึงหัวเราะอย่างคนอย่างภาษาคนที่ชอบเล่นลุกลิกอ่อนแอหัวเราะร่วนนี่เรียกว่าข้าศึกเบื้องต้นถ้าเอาชนะข้าศึกเบื้องต้นไม่ได้แล้วยากที่จะเอาชนะข้าศึกที่ละเอียดลุ่มลึกเข้าไปท่านขอได้โปรดนึกถึงคำว่าอดกลั้นอดทนอดกลั้นต่อความยากความลำบากทุกอย่างทุกประการนับตั้งแต่ไม่ได้หัวเราะนี่ก็เป็นเรื่องความยากลำบากมากสำหรับผู้ที่เคยหัวเราะเป็นนิสัยเคยหยอกเคยล้อเคยเล่นกันเป็นนิสัยถ้าอันหัวเราะนี่ยังอยู่แล้วไม่เข้าถึงธรรมไม่เข้าถึงธรรมแล้วก็จะเอาอะไรไปเผยแผ่ปัญหามันก็มีมากขึ้นท่านเราต้องทำทุกอย่างทุกประการที่จะช่วยให้เข้าถึงธรรมซึ่งสรุปอยู่ในการอยู่ในคำพูดเพียงคำเดียวว่าความอดกลั้นอดทน เรื่องไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้อะไรต่างๆตามพอใจนั่นคือความลำบากที่ต้องอดกลั้นอดทน อันนี้เป็นธรรมะอย่างยิ่งอยู่ในตัวมันเองแต่เรามองข้ามไปเสียเห็นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นคนโดยมากจะเห็นว่าเรื่องสูบบุหรี่นี่จะอะไรนักหนาเที่ยวเราอาจจะไปสูบบุหรี่อวดฝรั่งสอนธรรมะให้แก่เขาก็ได้ผลถมไปแล้วแต่ความจริงคงจะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเรื่องสูบบุหรี่นี่เป็นเรื่องของคนอ่อนแอและเหลวไหลบังคับตัวเองไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นบรรพชิตซึ่งจะต้องบังคับตัวเองยิ่งไปกว่าคฤหัสถ์ถ้าทำเพียงเท่านี้ไม่ได้มันก็มีความอ่อนแอมากแล้วก็ไม่เข้าถึงธรรมะชนิดที่จะเอาชนะกิเลสได้หรือชนิดที่จะเอาไปครอบงำโลกทั้งโลกได้นี่การอดบุหรี่ก็เป็นความลำบากที่ต้องอดกลั้นอดทนถ้าเราเอาชนะความอดกลั้นความลำบากนี่ไม่ได้คืออดกลั้นอดทนไม่ได้มันก็เป็นปัญหาเหมือนกับหินที่เรียกว่าหินขวางทางสกัดกั้นภูเขาที่สกัดกั้นขวางทางขนาดนั้นทีเดียวไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลย ดังนั้นพร้อมๆกันไปในตัวก็ขอให้ถือโอกาสละสิ่งที่ทำไปได้ความรู้สึกอันอ่อนแอเช่นชอบหัวเราะตามสบายเกินไปชอบสูบบุหรี่ตามสบายเกินไปชอบนั่งนอนในที่สบายเกินไปอะไรเหล่านี้มากมายหลายๆอย่างแต่รวมแล้วคือความอ่อนแอนี่กันในเบื้องต้นอย่างน้อยก็อธิษฐานจิตว่าเราจะทำลายสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนะ
และขอให้ความรู้สึกอันนี้ตั้งต้นที่นี่เดี๋ยวนี้เวลานี้บนยอดเขาพุทธทองนี่ด้วยไม่มีอะไรกี่รายการหรือกี่สิบรายการหวังว่าเพื่อนสัพพมจารีทั้งหลายย่อมรู้ได้เองผมกล่าวมาเพียงเป็นตัวอย่างยกมาเพียงเป็นตัวอย่างก็พอแล้วเวลาเท่าที่กำหนดไว้ที่นี่ก็มีอยู่เท่านี้นั่นจึงขอสรุปความว่าเราอธิษฐานจิตที่นี่เวลานี้เสมือนหนึ่งตั้งต้นชั่วโมงแรกของการอบรมของเราด้วยการหนึ่งเป็นสหายใกล้ชิดกับธรรมชาติที่สองยอมอดกลั้นอดทนเหมือนพระพุทธองค์เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธองค์และสามเป็นผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยในโลกนี้ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยใดๆที่เป็นที่อยู่ที่อาศัยของเราเนี่ยเพียงสามประการนี้ แล้วก็จะมุ่งหมายในการที่จะดำเนินงานธรรมทูตของเราให้สำเร็จไปด้วยความเสียสละเหล่านี้ของเราเพื่อเป็นธรรมทูตที่แท้จริงไปสอนธรรมะที่ถูกต้องและไปแก้ไขธรรมะที่สอนกันไว้เตลิดเปิดเปิงไปจนไม่ใช่เป็นตัวพุทธศาสนานั้นให้กลับคืนมาสู่ร่องรอยของพุทธศาสนาที่แท้จริง กันในเวลาสั้นที่สุดจนกว่าพระพุทธศาสนาหรือธรรมะที่แท้จริงจะครอบงำโลกทั่วไปปกป้องโลกนี้ให้ประสบความสุขหรือสันติภาพอันถาวรให้ได้และทั้งนี้ทำไปเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณเมตตาคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราไม่ใช่เพื่อตัวเราเองไม่ใช่เพื่อตัวเราเองไม่ใช่เพื่อตัวเราเองขอร้องขอวิงวอนว่าไม่ใช่เพื่อตัวเราเองแก่เพื่อนสัพพมจารีทั้งหลายผมปิดชั่วโมงแรกการอบรมเท่านี้ทีนี้โปรแกรมของเรามีว่าไปดูวัดเขาบอกกล่าวเรื่องวัดนี้ก่อนเดินไปดูบ้างว่าวัดนี้โดยทะเบียนวัดชื่อวัดทานน้ำไหลชาวบ้านเรียกวัดเขาพุทธทองพวกเราหมู่หนึ่งเรียกว่าสวนโมก จะเลือกเรียกได้ชื่อไหนก็ได้ทั้งนั้นเป็นอันว่ารู้กันได้เนื้อที่ประมาณ300ไร่ขึ้นไปเป็นอย่างน้อยเพราะว่าโดยนิติโดยพฤตินัยก็บวกค่ายลูกเสือเข้าไว้ด้วยเขาพุทธทองนี่อยู่ศูนย์กลางของพื้นที่พวกเราแต่ไม่ใช่เพื่อของเราเพื่อตัวเราหรือเป็นของเราแต่เรียกพวกเราทั้งหมดคือพวกพุทธบริษัทนี่ได้มาฟรีเพราะว่าเราจัดการซื้อที่ดินรอบภูเขานี้หรือว่าทำนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมายเป็นเนื้อที่ของวัดหมดส่วนภูเขานี้ก็เลยได้ฟรีโดยไม่ต้องทำนิติกรรมใดๆได้ฟรีโดยปริยายคือไม่มีใครมายื้อแย่งถ้าเราก็สร้างอะไรได้บนภูเขานี้โดยไม่ถือสิทธิอะไรมากไปกว่าความต้องการชั่วคราว
นั้นโดยพฤตินัยก็เรียกว่านับภูเขานี้รวมเข้าไปด้วยกับที่รอบๆภูเขานี้เป็นวัดนี้จึงมีประมาณ300ไร่ขึ้นไป นี่เรากำลังนั่งหันหน้าไปทางทิศเหนือหันหน้าไปทางกรุงเทพ ขวามือของเรานี่เป็นทิศตะวันออกซ้ายมือนี่เป็นตะวันตกด้านไปทางนี้หลังกับผมนี่ก็เป็นทิศใต้ด้านทิศตะวันออกนั่นมีกุฏิอยู่2 3กุฏิอยู่กัน2 3องค์ในลักษณะที่เป็นที่ติดต่อทีแรกพระที่อยู่จริงอยู่ทางด้านตะวันตกของภูเขาคือไปทางใต้นี่แล้วกำลังสร้างกุฏิพระที่อยู่อาศัยทางนี้หมดเพราะเรารู้ว่าไม่เท่าไหร่ถนนที่นัวคูจะผ่านมาทางด้านหน้าเราจึงเตรียมต้อนรับสถานการณ์นี้โดยการสร้างที่อยู่แท้จริงทางทิศตะวันตกข้างหน้าคงไว้เพียงเป็นที่ติดต่อวาสิกาก็อยู่กันบริเวณหนึ่งมุมหนึ่งทางทิศเหนือค่ายลูกเสือก็อยู่ทางทิศเหนือทางด้านทิศใต้นี้จะสร้างเป็นที่อยู่ของพวกอุบาสกรวมกับพระตามสมควรและมีลำธารอยู่ทางนั้น เรามีหนทางที่ทำไว้เดินรอบภูเขานี้เป็นชั้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 นนับตั้งแต่ชั้นแรกที่สุดลงไปนิดหน่อยก็ถึงก็เดินได้รอบลงไปอีกชั้นก็เดินได้รอบใกล้ไปอีกชั้นก็วิ่งรถยนต์ได้รอบอย่างนี้เป็นต้น นั่นเดินดูเองเมื่อผมมาอยู่ใหม่ๆหมู่บ้านยังไม่มีบนนี้ยังมีกวางป่าขึ้นมาถึงตรงนั้นก็เจอกันข้ากวางป่า กลางคืนยังมีเสือมาเที่ยวเป็นบางฤดูมีสัตว์ป่าเช่นอีเก้งเนี่ยมากมายร้องกันแซดไปหมดทีนี้เมื่อมีวัดมาอยู่หรืออยู่ในทำนองวัดอย่างนี้พวกชาวบ้านเขาตามมาอยู่มากขึ้นไอสัตว์เหล่านี้ก็ค่อยหายไปโดยเฉพาะกวางเนี่ยถูกฆ่าตาย2ตัวที่ผมเห็นด้วยตานอกนั้นมันก็หนีไปหมดแม้กระทั่งเสือก็ถูกจับไปขายหมดเป็นสินค้าที่ดีอีเก้งก็หายหมดเดี๋ยวนี้ก็เหลืออยู่แต่สัตว์เล็กๆที่อยู่บนยอดไม้เช่นข้างเป็นต้นออกไปนอกวัดทีไรถูกยิงตายตัวหนึ่งสองตัวที่เหลือกว่านี้กลับมาอยู่ในวัดพอนานๆเข้ามันลืมไปมันก็ออกไปนอกวัดให้ถูกยิงอีกจนตำรวจเขาช่วยขอร้องช่วยคุ้มครองก็ค่อยยังชั่วนั่นนกหกก็พลอยรับการคุ้มครองไปด้วยเราประสงค์ใจเป็นมิกขายวันแต่ไม่ค่อยสำเร็จเพราะพอออกไปนอกวัดมันก็ถูกฆ่าและวัดมันก็ไม่ได้กว้างขวางมากมายมันมีส่วนที่จะออกไปนอกวัดง่ายมันก็ถูกฆ่าอยู่บ่อยๆมันก็ร่อยรอลงไปข้างก็เหลือไม่กี่ตัวนะมันก็นอนอยู่บนยอดไม้แถวๆนี้กลางคืนนี่ก็มันก็อยู่ในวัดเนี่ยเดี๋ยวนี้แต่มันไม่อยากให้เรารู้มองเห็นมันเลยมันสงบนิ่ง แต่ว่าผมเชื่อว่าเราเหลือวิสัยสุดสะความสามารถที่จะสงวนสิ่งเหล่านี้ไว้ได้มันสงวนยากเหลือเกินคงจะหมดไป แล้วสิ่งที่เราสงวนอย่างมากอีกอย่างคือต้นไม้ ขอร้องป้องกันทุกอย่างทุกทาง
ที่จะสงวนเอาไว้ให้คงเป็นสภาพธรรมชาติและมีใหญ่โตร่มเย็นเพื่อว่าพอสักว่าเข้ามาในบริเวณนี้มันก็เย็นเองหยุดเองสงบเองว่างเองเพราะฉะนั้นวัดนี้หรือสวนโมกนี้ก็ตามมีหลักการที่ยึดถืออย่างเคร่งครัดอยู่อย่างหนึ่งคือจะสร้างหรือจัดสรรมันไปในลักษณะที่ว่าพอเข้ามาในเขตนี้แล้วจิตใจจะว่างเองหยุดเองสงบเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราจะต้องคงสภาพของต้นไม้ก้อนหินอะไรไว้ในลักษณะที่จะช่วยเกิดความรู้สึกอย่างนี้นั่นเราจึงกล่าวได้ว่ามันก็เป็นธรรมทูตด้วยเหมือนกันก้อนหินนั่นก็เป็นธรรมทูตต้นไม้นั่นก็เป็นธรรมทูตธรรมชาติอื่นๆในบริเวณนี้มันก็เป็นธรรมทูตเพราะว่าพอเข้ามาจิตใจของผู้เข้ามาก็ว่างเองเย็นเองหยุดเองสงบเองเป็นธรรมทูตในอีกแบบหนึ่งในอีกด้านหนึ่งลักษณะหนึ่งท่านขอให้ถือว่ามันก็เป็นพวกธรรมทูตเหมือนกับเราเป็นเกลอของเราเป็นสหธรรมิกของเราเป็นสหายของเราขอให้สังเกตในข้อนี้แล้วพอใจหรือยินดีหรือรักธรรมชาติแล้วเราสงวนในความรู้สึกรักธรรมชาตินี้ไว้ให้ยังคงประทับใจประจำจิตใจอยู่เสมอจะเป็นเครื่องรางคุ้มครองตลอดกาลไม่ให้เราไปตกลุ่มตกลุ่มพรางของโลกสมัยใหม่ได้ นี่ผมยึดในข้อนี้มากทีเดียวในการจะจัดวัดจัดบริเวณวัด จะตัดต้นไม้สักต้นหนึ่งมีความรู้สึกบอกไม่ถูกคงจะเท่าๆกับว่าที่คนธรรมดาเขาจะฆ่าลูกลงไว้ได้สักคนหนึ่งอย่างนั้นเลยซ้ำไปแต่มันก็ช่วยไม่ได้บางทีมันก็ต้องตัดต้นไม้บางต้นออกเหมือนกันเพราะมันเป็นอันตรายหรือมันอยู่ไม่ได้มันมีเหตุผลอย่างอื่นนอกจากต้นไม้ก้อนหินเป็นตามธรรมชาติแล้วเรายังต้องช่วยจัดด้วยเหมือนกันที่จะเกิดความรู้สึกประทับใจต่อแสดงไปในอะไรต่างๆนั่นถ้าเกิดสงสัยทำไมปล่อยไว้รกรุงรังก็มีปล่อยไว้ตามธรรมชาติเกินไปก็มีเข้าไปจัดการตกแต่งก็มีมันก็ทราบได้เองแต่ว่ามันมุ่งหมายอย่างที่ว่าที่เราจะเดินไปดูวัดให้เข้าใจยิ่งขึ้นตามโปรแกรมที่เขียนไว้ผมจะพาไปดูแล้วก็ไปบรรจบกันที่สนามหญ้าไปหยุดกันที่สนามหญ้าค่ายลูกเสือ มีอะไรบางอย่างอยากให้ดูแล้วต้องพาไปดูเองด้วยจึงจะดูออกเดินแก้แท่งกันที